สวัสดีครับผู้เรียนวันนี้เรามาถึงหน่วยเรียนที่14เป็นเรื่องเกี่ยวกับจาว่าหรือภาษาจาว่าจุดประสงค์ของการเรียนรู้ในบทนี้เพื่อให้ได้คำศัพท์พื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับภาษาจาว่าเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์ส่วนตัวของผู้เรียนในการใช้คอมพิวเตอร์ฝึกการใช้และการออกเสียงรูปแบบของคำกริยาที่ลงท้ายด้วย ed เรามาเริ่มเรียนกันเลยนะครับเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ Java Affect คำสั่ง Match the examples of Java programs known as Affect A to C with the descriptions 1 to 3จับคู่ตัวอย่างของโปรแกรมภาษา Java ที่เรียกว่า Affect ข้อ A ถึงข้อ C พร้อมคำอธิบายข้อ1ถึงข้อ3เรามาเริ่มกันเลยนะครับ First, this landlower effect allows you to change the look of the vehicle. Number 2, analog clock effect displays the time according to the web user's computer and lets you set the colors and style of the hands and numbers. Third, a banner effect displays graphic images on websites in order to advertise products or services. ดูที่ภาพที่หนึ่ง A ผู้เรียนคิดว่าตรงกับคำอธิบายข้อใดคำตอบคือข้อ2ข้อ2เป็นการอธิบายถึงเอฟเฟกต์นาฬิกาอนาล็อกที่แสดงเวลาตามคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เว็บและสามารถกำหนดสีและรูปแบบของเข็มนาฬิกาได้รูปที่2 B ตรงกับคำอธิบายข้อใดคำตอบคือข้อ1 Applet Landrover ช่วยให้สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์ของยานพาหนะได้ภาพที่3 4ตรงกับคำอธิบายข้อใดคำตอบคือข้อ3 Appet Bandwidth แสดงภาพกราฟิกบนเว็บไซต์เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์หรือการบริการJava language ภาษา Java ข้อความเหล่านี้เกี่ยวข้องกับภาษา Java ซึ่งทั้งหมดเป็นข้อความเท็จกรณีที่เป็นเท็จช่วยกรุณาแก้ไขให้ถูกต้องด้วยครับคำถามข้อที่1 Java was invented by Microsoftคำถามข้อที่2 With the interpreter, a program is first converted into Java bytecode. ข้อ3 Java is not compatible with most computing platforms. 4 Java has no competitors.Java ถูกคิดค้นโดยบริษัท Microsoft ด้วยตัวร่างภาษา
จะถูกแปลงเป็นรหัสไบต์ Java ไม่สามารถทำงานร่วมกับแพลตฟอร์มคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ได้ Java ไม่มีคู่แข่ง Java is a programming language developed by Sun Microsystems ผู้เรียนครับเรามาดูคำเฉลยของประโยคที่เขียนผิดหรือที่เป็นเท็จประโยคที่1 Java was invented by Sun Microsystems Java เป็นภาษาการเขียนโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นโดยบริษัท Sun Microsystems ซึ่งออกแบบมาเพื่อทำงานบนเว็บ With the compiler a program is first converted into Java byte code เนื้อหาต่อมาเกี่ยวกับภาษา Java language ให้ผู้เรียนจับคู่คำ 1-6 กับคำ A-F เพื่อทำให้คำศัพท์ทางเทคนิคจากข้อความดังต่อไปนี้ 1. Java 2. Operating 3. Programming 4. Web 5. Source 6. Graphical ข้อความ A. Effects B. Page C. Code D. System E. Object และ F. Language คำตอบที่ได้นะครับ Java จับคู่กับคำว่า Effect Operating จับคู่กับคำว่า System Programming จับคู่กับคำว่า Language Web จับคู่กับคำว่า Page Source จับคู่กับคำว่า Code Graphical จับคู่กับคำว่าObject ผู้เรียนทำถูกต้องทุกข้อนะครับ